ส่วนที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลนายชาตรีณทล้างรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูลพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนถูกหมู่เล้าพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมากจากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และก็เมื่อเสร็จพิธีทั้ง3ศาสนามหามงคลประธานในพิธีก็ได้นำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและก็พลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพยุคลบาทในฐานะขาของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและก็ประเทศชาติสืบไปค่ะ